รู้ไหมคะว่าทำไมเดี๋ยวนี้ฟิลเลอร์ปากถึงเป็นอะไรที่นิยมกันมากๆเลยมาหาคำตอบกันในคลิปนี้เลยค่ะหลายคนคงเคยได้ยินนะคะว่าเดี๋ยวนี้การพูดถึงเจ้าฟิลเลอร์ปากเนี่ยนะคะมันเป็นที่นิยมกันมากๆเลยค่ะเมื่อก่อนเนี่ยนะคะคนเอเชียหรือคนไทยเนี่ยยังไม่ค่อยมีความนิยมนี้เพราะว่าเรามัวแต่มองว่าการมีปากบางปากเล็กนะคะมันดูแล้วน่ารักจุ้มจิ้มเป็นเทรนด์แต่ปัจจุบันนะคะคนที่มีปากอวบอิ่มกำลังดีนะคะแล้วก็ดูมีความเจริญนิดๆนะคะดูเซ็กซี่เบาๆเนี่ยโอ้โหเป็นเทรนด์ที่ได้รับความนิยมกันมากๆเลยค่ะข้อแรกนะคะในการที่เป็นเทรนด์พวกฟิลเลอร์ปากมาเนี่ยมันเป็นเรื่องของสาวๆสายฝอใช่ไหมคะทุกคนคงเคยได้ยินว่าถ้าเราหน้าออกแนวสายฝอมีโหนกแก้มชัดมีขอบกรามชัดหน้าออกมาแนวฝรั่งเนี่ยนะคะดูแล้วปากที่แบบมีวอลลุ่มนะเหมือนคนมันเหมือนดารานะคะที่ฮอลลีวูดเนี่ยก็จะรู้สึกว่าโอ๊ยตายละเนี่ยน่ะดูมีความเซ็กซี่นะคะมีความเย้ายวนแล้วก็มีความที่ดูยูนิคเป็นความเป็นลักษณะของสาวสายฝอเลยค่ะฟิลเลอร์ปากมันก็เลยได้รับความนิยมนะคะมาจากแบบเทรนด์ของเวสเทิร์นนะคะทำให้เราเนี่ยเริ่มมีกระแสของการทำฟิลเลอร์ปากนะคะมาในเมืองไทยแต่อย่าลืมนะคะว่าคนไทยหรือคนเอเชียลักษณะหน้าเราเนี่ยนะคะไม่ได้ไปในแนวของสายฝอหรือว่าหน้าฝรั่งนะคะกันทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรามาทำนะคะในคนเอเชียมันจะแตกต่างออกไปค่ะเป็นลักษณะของการทำเพื่อทำให้สัดส่วนของปากนะคะดูน่ารักขึ้นนะแล้วก็ดูเป็นสัดส่วนที่ดีอย่างคนเอเชียนะคะส่วนใหญ่อะปากบนนะคะจะค่อนข้างหนากว่าปากล่างทำให้เวลาที่ปากมันหนาเนาะมันก็จะทำให้ดูเหมือนปกติหน้าเหมือนเศร้าเหมือนมีความแบบปากคว่ำดูแซดลุ้มตลอดเวลาค่ะดูแล้วแบบเศร้าๆเนาะมุมปากก็จะดูแบบความตกๆใช่ไหมคะ oh, เพราะฉะนั้นเนี่ย no. การปรับนะคะสัดส่วนของปากเนี่ยปกติปากบนนะคะมันจะต้องมีความหนาเนี่ยน้อยกว่าปากล่างนะคะคราวนี้วิธีการปรับนะคะไม่ใช่ว่าโอ้โหปากบนเราหนาแล้วเราก็เลยขอเติมปากล่างเยอะๆอะค่ะสุดท้ายเนี่ยปากมันก็เป็นเหมือนปลาเลยใช่ไหมปากโคอะไรเงี้ยที่แบบดูหนาทั้งบนทั้งล่างมันก็ไม่ใช่อย่างนั้นทั้งหมดนะคะเราจะต้องมาดูสัดส่วนของใบหน้าทั้งหมดอีกนะคะว่าหน้าเราอ่ะมันเหมาะไหมที่จะปรับหรือปรับยังไงหรือว่าปรับแค่รอบๆปากก็พอทำให้นะคะโดยบริเวณโดยรวมอะมันดูแล้วสวยขึ้นนะคะวิธีการเนี่ยมันมีมากมายเลยทีเดียวจริงๆแล้วนะคะถ้ามองถึงในเทรนด์ของสาวๆเอเชียหรือว่าสาวไทยในตอนนี้เนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะชอบแนวมีปากกระจับใช่ไหมคะมีความเจ๋อเบาๆจริงๆแล้วก็คือการที่เราเติมวอลลุ่มเบาๆหรือว่าทำให้ปากมันดูมีความนวลๆมีความเนียนๆไม่มีริ้วไม่มีจีบอะค่ะมันก็จะดูสวยขึ้นมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเทรนด์ต่อมานะคะนอกจากคนเดี๋ยวนี้คนเนี่ยอายุมากขึ้นนะคะนิยมในการเติมฟิลเลอร์ปากมากขึ้นอย่างแรกนะคะเราต้องรู้ก่อนว่าคนที่อายุมากขึ้นนะคะปากเนี่ยมันก็จะมีความบางลงนะคะลองกลับไปสังเกตนะคะคุณปู่คุณย่าเราดูว่าพอปากมันบางแล้วมันเกิดอะไรขึ้นคะปากมันเริ่มดูคว่ำนะงุมเข้าไปข้างในอะค่ะเริ่มดูแล้วแบบมุมปากก็เริ่มตกใช่ไหมคะจีบนะคะขึ้นเต็มปากเลยก็จะเป็นลักษณะของเรียกว่าบาร์โค้ดนั่นเองเหมือนเป็นแบบเส้นๆบาร์โค้ดนะคะขึ้นมารอบๆเพราะฉะนั้นเนี่ยขอบปากนะคะมันก็จะเริ่มจางเริ่มหายค่ะเริ่มไม่มีขอบคมไม่มีเจ้าตัวเขาเรียกคิวบิกโบนนะคะหรือร่องนะบริเวณตรงนี้นะคะเห็นไหมแนวตั้งอะค่ะหายไปนะคะมันก็เลยทำให้รูปลักษณ์โดยรวมเนี่ยดูแล้วหน้าแบบไม่เด็กนะคะหน้าดูมีอายุขึ้นมาทันทีแม้ว่าเราอะจะแบบไปทำหน้าดึงหน้าให้เต็มที่หรือว่าไปเติมฟิลเลอร์นะคะเติมใต้ตาเติมหน้าแก้มแต่ข้อหนึ่งคือลืมปากค่ะพอลืมปากปุ๊บนะคะตัวปุ๊บก็เลยรู้ทันทีเลยค่ะว่าเนี่ยอายุอะมันไปไกลแล้วนะคะเพราะฉะนั้นนะคะการทำฟิลเลอร์ปากเนี่ยเป็นตัวหนึ่งนะคะที่ช่วยให้หน้าเราอะทั่วลูกก็ดูเด็กลงนะคะแล้วก็ดูเนี่ยมีอะไรจุ้งจิ้งที่มันเหมือนอยู่บนใบหน้าดูแล้วแบบว่ามีความเขาเรียกว่าดูแลหน้าหลงไหลมากขึ้นนั่นเองนะคะคราวนี้นะคะบางคนเนี่ยก็จะรู้สึกว่าแล้วฉันน่ะเหมาะหรือเปล่าในการที่จะเติมฟิลเลอร์ปากนะคะก็มีคำแนะนำแบบนี้เลยนะคะลองกลับไปสังเกตนะคะเวลาที่เราได้แต่งหน้ากับช่างแต่งหน้าเคยสังเกตไหมคะว่าหลายๆครั้งเนี่ยช่างแต่งหน้าชอบวาดขอบปากนะคะให้เลยจากปากจริงของเราค่ะอันนี้เนี่ยเจอกับตัวเองเลยนะคะตอนนั้นเนี่ยจำได้ว่าตอนไปทาปากเนี่ยเขาทาปากนะคะวันนี้แอบทาขอบล่างเลยมานิดนึงนะคะให้ปากล่างเนี่ยมีความหนากว่าปากบน
นะคะเล็กน้อยนะคะปากบนเนี่ยเรียกว่าถ้าเป็นอัตราส่วนหนึ่งปากล่างอาจจะเกือบ2เท่านะคะมันจะประมาณ 1.6 กว่าๆนะคะก็คือควรจะไม่ได้หนากว่ากันเยอะเกินไปนะคะควรจะหนากว่าเท่านั้นเองนะรวมถึงเวลาดูปากนะคะหันข้างอย่างเงี้ยค่ะก็จะต้องมีปากบนปากล่างที่มีความเจอออกมาแล้วก็มีความยื่นออกมาเนี่ยมันก็จะมีตัวเลขนะคะที่ดูในสัดส่วนของหน้าที่สวยงามด้วยนะคะไม่ใช่ปากบนยื่นไปปากล่างเจอไปอย่างนี้ก็จะไม่สวยนะคะเพราะฉะนั้นน่ะเราถึงจะสวยได้ทั้งแบบหน้าตรงนะคะแล้วก็สวยแบบมุมข้างหรือว่ามุมไหนๆก็ตามด้วยนะคะคราวนี้อย่าลืมนะคะอีกข้อนึงถ้าเราอยากรู้ว่าถ้าเราสงสัยอะค่ะวิธีการนะคะว่าถ้าเราอยากจะรู้ว่าเราเติมฟิลเลอร์ปากเราจะสวยไหมนะคะให้เราลองแบบนี้เลยนะคะเราใช้ตัวคอนซีลเลอร์นะคะหรือว่าเอางี้ก็ได้รองพื้นนะคะทาแบบปึ๊บทั้งปากเลยเหมือนเราลบปากตัวเองอะค่ะแล้วลองวาดปากขึ้นมาใหม่คราวนี้เราจะพอรู้ว่าปากใหม่ที่เราวาดเนี่ยนะคะมันอยู่ภายในหรือมันอยู่ภายนอกนะคะแล้วทำยังไงอะมันถึงจะดูสวยและเหมาะกับการเป็นตัวเราถ้ายังคิดไม่ออกจริงนะคะลองไปปรึกษาคุณหมอดูนะคะให้คุณหมอช่วยดีไซน์ว่าปากแบบไหนนะคะจะทำให้เราอ่ะดูเขาเรียกว่าชาร์มมิ่งหรือดูน่าหลงใหลดูมีเสน่ห์มากยิ่งขึ้นนะคะเพราะอย่าลืมว่าปากเนี่ยนอกจากเอาไว้พูดแล้วนะคะส่วนนึงนะคะมันเป็นจุดที่ดึงดูดความสนใจนะคะของทุกอย่างบนใบหน้าเราเลยค่ะหวังว่าคลิปนี้จะได้ประโยชน์นะคะยังไงก็อย่าลืมติดตามนะคะพี่หมอพาสวยนะคะไปก่อนนะคะ